มือปราบสัมภเวสีหลังจากคุณม่อนคลอดลูกคนที่สองเธอเริ่มคุมกำเนิดแต่เรื่องราวที่ไม่น่าเป็นไปได้ก็เกิดขึ้นเธอกลับตั้งครรภ์อีกถึงสองครั้งแถมยังแสดงอาการแปลกๆออกมาอีกทั้งที่เธอกินยาคุมกำเนิดและสามีทำหมันไปนานแล้วประมาณตีสองเนี่ยตื่นมาคือแบบบอกแฟนไม่ไหวแล้วหายใจไม่ออกคือมันคนบีบคออ่ะมันคนนั่งทับอ่ะหายใจไม่ออกไม่ไหวแล้วพอไปโรงพยาบาลแล้วหายก็พอมาก็เขาก็พาไปรับขันเจ็ดอีกบอกขันห้าก็เอาไปทิ้งซะคุณม่อนคิดว่าการไปรับขันมันสามารถจะช่วยเธอได้เธอจึงไปรับขันเจ็ดเพิ่มอีกแต่มันกลับไม่หายเพราะเธอยังคงมีอาการหนักเหมือนเดิมแต่นี่มีเสียงผู้หญิงบอกว่ารับมาก็ไม่ช่วยอะไรหรอกมันจะยิ่งทำให้เลวร้ายขึ้นเราเริ่มจะไม่ค่อยเชื่อฟังเขาแล้วเสียงที่บอกเราเริ่มจะแบบไม่ฟังเขาแล้วเสร็จแล้วก็ย้ายไปรับขันเจ็ดก็ได้คือคิดว่าคลอดลูกพาออกแล้วจะหายจากอาการอย่างนั้นคลอดมาแล้วก็มีอาการหนักกว่าเก่ายิ่งหน้ามืดเดินนี่แบบเป็นลมอะค่ะเดินไม่ได้เลยคือนั่งแล้วนอนตลอดคือกินยาแก้เวียนหัวบังคับไว้ตลอดพอคลอดมาแล้วเด็กคนนี้ไม่กินนมวัวกินนมวัวไม่ได้กินนมแพะเพราะนมแพะค่อนข้างแพงกระป๋อง700กระป๋องเล็กก็มา300กว่าพอมาเสร็จแล้วก็จุดธูปบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกบอกพ่อแม่คือลูกบุตรของลูกเนี่ยกินนมวัวไม่ได้นะกินนมแพะคือค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงหนูอยากมีโชคก็พอมาอีกงวดหนึ่งฝันเห็นเลขขึ้นตรงที่บ้านลาดบุรีค่ะเห็นขึ้นเป็น733พออีกงวดหนึ่งก็ออก733ก็ถูกอีกแสนกว่าพอร่างกายดีขึ้นแล้วเริ่มทะนงตัวเองแล้วต้องใส่พวกขันแน่ๆเลยหลงขันแล้วตอนนี้ก็ยายบอกเอ้ยมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วเนาะแต่อาการอ่ะก็ยังเป็นทุกวันพูดเล็กอาการเดิมที่ว่าหน้ามืดอะไรเงี้ยหลังจากคลอดใช่แล้วก็เหลืองหมดก็ยังเป็นอยู่ยายแต่เป็นอยู่แต่นี้ลักษณะที่ว่ามันบรรเทาลงเปล่าหรือว่าแบบนานๆเป็นทีนานๆเป็นทีแต่ว่าหนักไหมมันก็หนักแต่มันมีเรื่องโชคลาภมาคั่นไว้ใช่มาคั่นไว้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยสงสัยจะเป็นที่ขันเราแน่เลยอะไรเงี้ยสงสัยจะใช่เนาะเห็นเพื่อนบ้างค่ะว่าองค์นั้นองค์นี้อะไรเนี่ยคือเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรสงสัยจะเป็นเพราะขันแน่เลยยายแต่อาการหนูยังไม่หายนะยายงั้นร่างกายเองแข็งแรงแล้วก็เอางี้กันไปรับขัน9ได้พูดภาษาเทพภาษาอะไรของเขาอะเสร็จแล้วก็ยายแล้วมันจะดีไหมอ่ะเหมือนเราโลภหรือเปล่าก็เลยถามสงสัยอย่าบอกเอ้ยไม่เป็นไรหรอกอ่ะงั้นก็เอาขันเจ็ดอ่ะเทสังทิ้งซะพอรับขันเก้ามาก็คือตอนนั้นเรามีโชคเราคิดว่าตรงนี้จะให้ไปรับแน่ๆเลยเพราะเรามีโชคสงสัยเขาจะให้โชคเราเพื่อไปรับสิ่งนี้มามั้งคิดเสร็จแล้วก็ไปรับมาเขาก็เอาใบสีอ่ะวางบนหัววางบ่าสองข้างแล้วก็เอาเทียนหูทิ่มปากทิ่มหูทิ่มตาเราอะค่ะเสร็จแล้วก็ให้พูดคำว่าโทค่ะจนฝาจะพูดภาษาแบบที่เราฟังไม่ออกค่ะคือก่อนที่จะพูดภาษานั้นนะคือเหมือนมีอะไรอะลงตรงศีรษะอะวูบละเหยียบลงเหมือนเหยียบกล้ามเนื้อเราอะลงปวดหลังลงมาแล้วก็พูดเรารู้ตัวแต่เราบังคับไม่ได้คือจำได้หมดทุกอย่างจำได้หมดว่ามันลงอย่างนี้นะลงคือลงบ่าขวาเนี่ยลงแล้วก็เหยียบเหมือนกล้ามเนื้อเราจะแตกอะแบบปวดอะมันลูกเหยียบตัวเราอะมือนี่ชาหมดเลยแล้วก็ปากนี่ชาแล้วก็พูดอะไรที่เรารู้ตัวแต่เราฝืนไม่ได้ก็พูดเขาบอกอะลงและองค์เนี้ยลงและองค์นั้นลงและเฮ้ยเราก็คิดแล้วรับไปแล้วเนี่ยเราจะบ้าไหมวะคิดต้านแต่เสียงผู้หญิงกับเสียงผู้ชายพูดว่ามึงเป็นแน่แหละมึงรับแล้วมึงเป็นแน่แล้วมึงเปิดให้เขาเข้ามึงเป็นแน่หลังจากรักขันเก้ามาถูกอยู่ถูกนี่คือฝันเหมือนเดิมฝันเหมือนเดิมก็ฝันเห็นเลขเหมือนเดิมแล้วก็ไปซื้อฝันถูกฝันว่ามีเสียงในขันอะมาบอกว่าหวยจะออกตัวนี้นะตัวนี้นะแต่มันก็ออกจริงๆนะตอนนั้นถูกรู้สึกว่าสุดท้ายคือ80,000เสร็จแล้วก็ถูกโกงแชร์แสนกว่าก็เริ่มแบบลบลงมาจริงนั้นก็เริ่มป่วยเริ่มเข้าโรงพยาบาลเสียตังค์ทุกวันจนแบบว่าตังค์จะไม่มีในบัญชีแล้วคือหมดไปก็เรื่องพวกเนี้ย
การหน้ามืดคล้ายๆจะเป็นลมแล้วเขาจะปวดตามเนื้อตามตัวปวดจะหนักตัวเขาแล้วประมาณสักไม่เกิน2นาทีเขาจะเริ่มอ้วกเสร็จแล้วก็เขาก็จะพูดแบบภาษาที่ฟังไม่ออกไม่รู้เรื่องนะแล้วเราก็ถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าดีขึ้นหายปวดหัวยังเขาบอกว่าหายเวียนหัวหายปวดหัวเขาเล่าให้พี่ฟังไหมว่าเขาเป็นอะไรตอนนั้นเขาจะบอกว่ามันเหมือนมีองค์จะลงก็พักนึงเขาก็จะเวียนหัวเขาแล้วพอเห็นอย่างนั้นแล้วแบบมีการดูแลรักษาไงบ้างหรือว่าพาเขาไปหานู่นนี่นั่นไหมครับพาไปรักษาที่อื่นไม่ได้ไปครับหลังจากอาการเป็นพอสักพักนึงเขาก็จะหายปกติให้เขานอนพักผ่อนก็คือมันดูแลอยู่บ้านดูแลครับดูแลอยู่บ้านก่อนแล้วตามที่พี่เห็นไงพี่สังเกตเห็นไหมความคิดของพี่เนี่ยคิดไหมครับว่าพี่มันเป็นอะไรคิดว่าน่าจะเป็นเพราะตัวนี้แหละเพราะว่าจากฟังจากสำเนียงที่เขาพูดมาเราฟังไม่ออกน่าจะเป็นที่ขันนี่แหละพี่ม่อนเขาจะเอาขันไปทิ้งแล้วพี่ได้ไปด้วยใช่ไหมไปด้วยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านก็จุดธูปขอเข้ามาเสร็จแล้วไปถึงท่าน้ำก็แยกชิ้นส่วนออกก็โปรยลงแม่น้ำไปเลยแล้วก็คนสุดท้ายก็ขันขึ้นก็ไปหมดเลยแต่ไม่เจออะไรไม่มีอะไรแล้วมีอะไรแปลกๆในขันนะมีคล้ายๆสังเกตดูมันเป็นคล้ายๆขี้เถ้ามีข้าวสารด้วยแล้วก็มีขี้เถ้าด้วยมันแปลกตรงที่ว่าทำไมต้องมีขี้เถ้าด้วยปกติแล้วผมจะเคยเห็นเฉพาะพวกข้าวสารของที่มันสะอาดหน่อยรูปอะไรเงี้ยที่เขาให้มาเราจะไปถวายวัดแต่ที่เป็นรูปปั้นองค์เทพองค์อะไรต่างๆเราจะไปทิ้งใต้ต้นโพที่วัดแล้วเรารู้วิธีทิ้งได้ไงครับไม่รู้รู้วิธีแบบจะกำจัดอะไรสิ่งพวกนี้ไม่รู้เราทำคิดว่ามันจะไปคิดว่าเออเอาไปทิ้งแล้วก็คือหมดมันไม่ใช่คือเอาไปทิ้งขันเนี่ยก็ไปเสียสังลงแม่น้ำโยนแม่น้ำเลยเสร็จแล้วก็ถามมันดีขึ้นไหมนิดนึงคือบ้านมันว่างเปล่านิดนึงพอเข้าไปสวดมนต์อีกก็เป็นอีกก็ท้อเหมือนกันคือเหนื่อยรักษาไม่หายมันรู้สึกแบบกุ้มใจไหมครับหรือว่าคิดมากไหมครับเครียดครับเครียดมากทำไมเราไปหาหมอเราไปโรงพยาบาลทำไมเราไม่เจอสาเหตุตรวจเลือดก็ตรวจเยี่ยวก็ตรวจไปเอ็กซเรย์ไปอุลตราซาวด์อะไรก็หมดทุกอย่างแต่มันไม่มีสาเหตุแล้วตอนไปโรงพยาบาลนี้เขามีอาการเหมือนที่เราเห็นไหมอาการที่ไปโรงพยาบาลนี้เป็นหน้ามืดจะเป็นลมแล้วก็เขาบอกว่าเขาแน่นหน้าอกพาไปเข้าห้องฉุกเฉินแต่พยาบาลก็ไม่ตรวจเจอนะตรวจไม่เจอพอมามีผู้หญิงกับแม่ผู้ชายเนี่ยเพิ่งมาแต่เนี่ยแม่ผู้หญิงอะโกรธเราแต่พ่อผู้ชายมาบอกเราว่าเนี่ยอายุอะ31สิ้นปีอะเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยให้หลุดคือเอาของเข้าแล้วก็ต้องถอนพิธีทำพิธีถอนของออกจะมีคนมาช่วยนะเมื่อถึงเวลาแล้วก็จะดีขึ้นอายุ32ไปต้นไปอ่ะก่อนที่จะไปหาหมอปาก็คือฝันว่าได้ไปบ้านหลังไม้หลังหนึ่งไปเจอผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยถึงเวลาแล้วนะถึงเวลาหลุดละเดี๋ยวก็จะได้เจอกันแต่ว่าไม่ได้เป็นหน้าหมอปาหรืออะไรคือเป็นผู้ชายคนหนึ่งอ่ะพอฝันประมาณสักได้เดือนนึงก็พอดีได้ไปทำธุระที่เพชรบุรีก็เลยไปแวะบ้านลาดไม่รู้จักหรอกก็ไปถามเท่านั้นว่าบ้านหมอปลาไปทางไหนเขาก็บอกไปก่อนจะถึงอ่ะปวดท้องปวดแบบมันคนบีบอ่ะปวดท้องปวดไหล่ปวดเวียนหัวแน่นหน้าอกคือแบบยังไงต้องไปให้ได้ขึ้นไปพบท่านก็เลยถามว่าจะให้ช่วยอะไรพอดีลูกตั้งศาลแล้วตั้งทำไมใครให้ตั้งก็บอกฝันว่ามีผู้หญิงมาบอกให้ตั้งแล้วจะให้โชคแล้วก็ตั้งให้หน่อยนะก็ถูกโชคมือนึงก็เลยตั้งตอนนี้หมอปลากระทาบอกไปตั้งทำไมตั้งศาลทำไมรู้ไหมน่ะบริเวณนั้นมาเต็มเลยอะไรล่ะคะหมอปลาสัมภเวสีไงหมอได้ทำอะไรกับพี่ม่อนครับทำท่านทดลองสัมผัสดูโดยที่เอามือไปจับเส้นผมให้แฟนเขานั่งหันหลังมาให้เหยียดขาเหยียดแขนออก
แล้วก็หมอป่าท่านสัมผัสที่ปลายผมเขาบอกว่ารู้สึกอะไรไหมแฟนเขาบอกว่ารู้สึกเย็นเย็นที่ปลายมือปลายเท้าพอหมอป่าท่านเอามือออกจากผมเขาบอกรู้สึกยังไงรู้สึกว่าปกติทำอยู่สองสามครั้งก็เป็นเหมือนเดิมแล้วหมอป่าบอกไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรเขาบอกว่าเป็นเพราะสัมภเวสีแฝงที่ตัวเขาเยอะเยอะมากแล้วบอกไหมครับว่าเพราะอะไรทำไมเขาถึงมีสัมภเวสีครับมันแฝงมากับขันหมอป่าเขาบอกไงต่อพี่คือจะมาที่นี่หรือว่าไงจะมาที่นี่ครับจะมาทำพิธีให้ที่นี่จะมาบอกที่นี่หมอป่าบอกว่าให้มากับรถทีมงานเท่านั้นสิ่งที่คุณม่อนแสดงอาการออกมาทำให้ทีมงานของเราทราบแล้วครับว่าทำไมหมอปลาจึงต้องให้พวกเราเดินทางไปรับตัวเธอเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปช่วงหน้าห้ามพลาดสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับมือปราบสัมภเวสี